สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่สื่อออนไลน์ได้นำเสนอข่าวว่าผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเตรียมฆ่าโทษนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลังทราบว่านายอัจฉริยะเข้าไปนั่งอยู่ในห้องพนักงานในระหว่างการสอบปากคำนายจิรวัตรแสงภักดีหรือโค้ชแล็บในคดีเดอะไอคอนกรุ๊ปทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือรับการแต่งตั้งเป็นทนายความของโค้ชแล็บแต่อย่างใดนายปราโมททองศรีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตวิทยารักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครบอกว่าตนได้รับรายงานเบื้องต้นว่านายอัจฉริยะประสงค์เดินทางเข้าไปเพื่อนำเอกสารไปให้โค้ชแล็บลงนามแต่งตั้งเป็นทนายความแต่ทางนายจิรวัตรได้ปฏิเสธไม่เอาเพราะแจ้งว่ามีทนายความอยู่แล้วส่วนกรณีเข้าไปนั่งอยู่ในห้องพนักงานสอบสวนของเรือนจำจริงหรือไม่นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่พฤติการของเจ้าตัวเป็นการละเมิดพื้นที่ของเรือนจำหรือไม่จะต้องตรวจทานรายละเอียดภายในหนังสือของพนักงานสอบสวนที่สำคัญหากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเพราะว่าเป็นการบุกรุกเข้าไปเองทางเรือนจำก็จะต้องละเว้นการให้เข้าเยี่ยมเข้าพบของบุคคลดังกล่าวล่าสุดนายอัจฉริยะออกแถลงการฉบับที่2ระบุว่าจากการรายงานข้างต้นที่สื่อเผยแพร่ว่าตนละเมิดพื้นที่เรือนจำไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะตนทำหนังสือถูกต้องและได้รับอนุญาตจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วไม่ใช่การตีเนียนตามที่สื่อมวลชนลงข่าวแต่อย่างใดการลงข่าวเท็จหรือเฟกนิวทำให้ตนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากพี่น้องประชาชนขอยืนยันว่าหากตนทำผิดกฎหมายทางกรมราชทัณฑ์ดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยส่วนการลงข่าวดังกล่าวของสื่อมวลชนหากเป็นข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวและไม่ดำเนินการแก้ไขข่าวให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตนจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายกับสื่อมวลชนต่อไป